ไปเรียนขี่ม้ามาจะเป็นไม่เป็นละเชฟไม่เป็นเฮียแล้วจะเป็นองชายแล้วหนุกไหมก็ดูหนุกนะมันก็คือพอมันกระมันแบบเวลาควบมันน่าแอบน่ากลัวโดมเก็ตป่ะมันแบบมันแบบมันเหมือนแบบมันยากอะมันเหมือนแบบตัวเราต้องเป็นแบบเหมือนฟิลเป็นแบบเป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ําแล้วพอมีนึกออกป่ะพอมีนะเราก็ต้องม้วนๆไหลๆไปตามมาได้อะซึ่งถ้าเราเกรงก็จะแบบไม่เป็นอย่างนั้นน่ะไม่แต่พี่เต้ไม่เคยขี่เลยเหรอเคยขี่แบบเดินไม่เคยขี่แบบวิ่งอ๋ออันนี้ต้องวิ่งเลยใช่ไหมเคยขี่ฟิลแบบเดินริมหัวหินน่ะนึกออกปะชายหาดอ๋อแบบเล่นเอ็มวีแบบเดินอ่ะเดินเฉยๆอ่ะแล้วก็ให้มันเดินไปเรื่อยๆอ่ะนะเคยแต่ไม่เคยแบบไอ้วินวิ่งเท่ใช่แต่ภูวินแบบเนี่ยเราเคยถามภูวินบอกว่าภูวินเคยเรียนตอนเด็กแบบเด็กๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเป็นเหมือนเป็นมัสเซิลเมมโมรี่เราปะมันก็แบบมันก็เหมือนฟิลมันรื้อฟื้นแล้วก็อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เท่ๆเหมือนว่ามันชิวอ่ะแล้วมันควบไปถึงสเต็ป3แล้วมั้งภูวินน่ะเก่งมากเลยอะไรสเต็ป3คืออะไรไม่รู้เหมือนว่ามันก็คือวิ่งๆได้แล้วอ่ะมันแบบมันจะมีหลายสเต็ปอ่ะแล้วเรียนนานป่ะหมายถึงเซสชั่นนึงที่เค้าให้อารมณ์กับม้าเท่าไหร่เนี่ยไม่วันนี้ไปอยู่คนละชั่วโมงครับแหมแต่ขับรถไปอ่ะชั่วโมงนิดๆนะมันไกลมากโดมันไกลมากแต่ไปถึงก็คือเรียนคนละชั่วโมงอ่ะแต่โอ๊ยสนามม้าในเมืองไม่น่าจะไม่ค่อยมีเยอะป่ะโดมจําได้โดมไปเคยถ่ายโฆษณาก็ไกลเหมือนกันใช่ป่ะไม่ค่อยมีอยากรู้ว่าคนที่แบบเค้าเรียนขี่ม้าแซวว่าเค้าต้องมีม้าที่บ้านหรืออะไรอ่ะมีชาวเน็ตมากมายที่มาแบบเหมือนเค้ารู้จริงในวงการขี่ม้าเลยอยากรู้แบบฉันจําได้ว่ารุ่นน้องนิเทศผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนกันพวกน้องแอมที่แบบอยู่เป็นในวงการแฟชั่นน่ะเค้าก็บอกเค้าก็ขี่ม้าแบบขี่เป็นอยากรู้ว่าแล้วทําไมมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะแบบแม่หนูอยากขี่ม้าเงี้ยหรืออะไรแล้วก็ขี่เนาะขนาดม้าก้านกล้วยฉันยังไม่เคยขี่เลยอ่ะพูดจริงม้าก้านกล้วยที่เป็นวัยเด็กอ่ะฉันยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะเหมือนนะเคยเห็นเค้าเล่นกันแต่แบบไม่เคยขี่แม้แต่ม้าก้านกล้วยอ่ะง่ายๆมันน่าจะเป็นหมายถึงโดมว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบว่าไม่แต่โดมว่าพ่อแม่เชียร์ให้ขี่เปล่าหรอน่าจะเป็นพ่อแม่คนคิดให้ลูกก่อนเนอะแบบว่าลูกสาวมันกิจกรรมที่เราเข้าไม่ถึงอ่ะงงลูกสาวฉันขี่ม้านะอะไรหรอเราเป็นผู้หญิงด้วยนะที่ขี่ม้าเนี่ยหลายๆคนที่เจอรู้จักอ่ะใช่รุ่นน้องคณะโดมก็ผู้หญิงมือผู้ชายไม่ออกไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ้าวมีคนถามว่าอ่ะงั้นคุยเรื่องซีรีส์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมีเขาบอกว่าคุณโดมเนี่ยเขาถามซีรีส์มาเต็มเลยพี่โดมไม่จริงดูด้วยพี่ติ้งดูจริงๆจะนัดอะไรจริงๆนัดแจนเฮไว้แต่ดึกมากเลยแจนเฮดเลิกเที่ยงคืนนู่นน่ะใช่ค่ะก็เลยก็บอกทุกคนไปแล้วแหละว่าน่าจะดึกแล้วค่อยมาฟังย้อนหลังเอาเอ้าเหรอคุณจะสเปซ GT ตอนเที่ยงคืนกันเหรอโอ้ยดึกกว่านั้นอีกเอาตอนนี้กูแบบฟังเหรอดึกกว่านั้นกูแบบแจนมึงสะดวกกี่โมงมึงเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันอะไรอย่างงี้เพราะว่าสุดท้ายมันดึกมากตรงว่าฟังย้อนหลังเอาแหละดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นคำถามแบบdeep dive เลยในฐานะนักแสดงปังๆอะไรเงี้ยพี่เต้พูดหน้าว่างมั้ยเนี่ยจะชวนพี่เต้อยู่ได้ๆอ๋อเพราะ EP นี้เป็นปังๆเยอะใช่หมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นปมของปังๆเยอะป่ะใช่ๆๆอ๋อใช่ๆอยากให้แจนพูดว่ะใช่ๆๆๆฉันก็เลยว่าพูดหน้าใช่ป่ะแต่ฉันชอบเรื่องนี้ที่เหมือนแบบพอเข้าไปอ่านชอบมีคนแบบเหมือนแบบชื่นชมเธอเยอะมากเลยดีนะโดมหมายถึงว่าดีอ่ะดีใจกับความสําเร็จขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่ดูแล้วก็ชมเอ้ยวันดีทุกภาคส่วนนะทุกคนเก่งหมายถึงมันมาขนาดนี้ได้ก็แหมไม่แต่ว่าที่เดทวีตอ่ะเรื่องจริงนะจะได้ป่ะที่พอเราอ่านรีทรูกันเสร็จอ่ะแล้วเราก็แบบไอ้หลายๆฉากสมมุติฉากที่เป็นผีอย่างงงอย่างนี้ทําเหมือนเราจินตนาการไม่ออกเพราะเราไม่เคยเล่นอะไรแบบเนี้ยเราจินตนาการไม่ออกว่าแบบโอ้โหแล้วเราจะต้องใช้สลิงใช้นู่นใช้นี่ใช้เอฟเฟกต์อะไรขนาดโอ้โหแบบมันจะทําออกมาได้จริงแบบหรือฉากซีนที่ต้องเล่นกันขนาดเนี้ยมันเหมือนแบบนึกภาพว่ามันหมายถึงว่านึกออกว่ามันจะออกเป็นไงแต่นึกไม่ออกว่าเราจะทําออกมายังไงอ่ะว่าแบบนึกไม่ออกว่าซีรีส์ที่เราเล่นออกมาจะเป็นอย่างงี้ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยแบ
เออแต่มันก็พอออกมาเป็นอย่างนี้จริงมันก็ดีเลยชอบทุกอย่างเลยชอบแบบเอ็นเครดิตเลยที่แบบเวลาอะไรขึ้นมาก็ชอบหมดเลยก็ถ้ายอมรับตรงๆคือฉันก็เอ็กเพอริเมนต์เหมือนกันคือบางอันผมก็ไม่รู้เว้ยว่ามันจะได้ป่ะวะอะไรอย่างแต่หมายถึงก็ไม่มันก็มีการ trial error กันแหละกับพี่โอกับตัวเองกับอะไรเงี้ยแล้วก็กับทีมงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยดมว่าแค่นี้มันก็เอ้ยดมว่ามันเอ้ยดมว่ามันเวิร์คแล้วแหละอะไรเงี้ยเออที่เหลือแม่งคือว่าแน่งหน้าเซตเลยว่ามันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหมายถึงแล้วตอนรับยอมรับตรงๆว่าตอนหน้าเซตอ่ะก็จะแบบได้ป่ะวะแต่กูว่าได้แหละมันไม่จะมีมุกบ้างหลายๆอันที่แบบมันตลกดีเหมือนกันนะมันก็เซอร์พอมันพอมันเป็นแบบอะไรอ่ะพอมาอยู่ดูจริงๆแล้วตลกดีอ่ะเออเฮ้แต่ไอ้เรื่องอ่ะของไอ้ทนายน่ะดีนะตลกไอ้มุกที่แบบเล่นไม่ได้สักทีแล้วตอนนั้นเหมือนมันไม่เข้าปากมุกมากๆใช่แต่มุกรู้ป่ะมุกมันเครียดเกิดขึ้นใหญ่เยอะมากมันแบบไปซ้อมพูดบ่อยมากคือแบบเหมือนด้วยความที่คํามันไม่เข้าปากอ่ะคือถ้าพี่เลยอยากนึกออกคือแบบคนที่แบบแนวคริสพีรวัตรอย่างเงี้ยพูดได้เก็ทป่ะเหมือนแบบเออพี่จะดูพูดอะไรคํานี้ได้พี่เลยอ่ะแบบดูเป็นคริสอ่ะเออแต่แบบมุกวอลก็อีกแบบนึงมุกวอลไม่ใช่คนที่มันเป็นคําที่เหมือนที่เราเคยคุยกันว่ามันมีคําพวกเนี้ยที่เหมือนแบบที่คนบางคนมันจะแครี่แต่คนบางคนถ้าไม่แครี่อ่ะมันต้องแล้วถ้าต้องเล่นมันต้องฝึกกันออกไปอย่างเช่นแบบพอกับ EP 2แล้วคือไซซีวันแรกใช่ที่เราเจอไซซีเราจะได้ถามว่าแบบเออไซซีเป็นคนที่แครี่เขาว่าอจื้อยนึกออกป่ะเย้ยอย่างเงี้ยที่เราคุยกันว่าใครบ้างที่แครี่เขาว่าเย้ยคือแบบคือไซซีเลยอ่ะแล้วคือแบบลองนึกภาพเป็นคนอื่นแบบเย้ยมันก็นึกออกป่ะมันพอไม่เข้าปากมันสมมุตินะใช่พี่แบบพี่แอปทักษอนพูดเยอะก็จะเป็นอีกเยอะนึงเข้าใจปะแต่ไอ้วันนั้นเจอไซซีแล้วเจอคำนี้เข้าไปแบบเฮ้ยแม่จิกอะคำไหนคำไหนคือไอ้คำว่าอัจฉริยะนี่แหละหมายถึงเกิดมายังไม่เคยเจอมนุษย์คนไหนพูดคำว่าอัจฉริยะแล้วแบบมันได้วะไซซีคือมันรู้สึกไม่ตะขิดตะขวงใจอะเนี่ยว่ามันรู้สึกว่าเป็นคำของเขาอะเออมันแบบเราใช้แบบเหมือนแบบเป็นไข่สันหลังไปแล้วอะแบบจูเนียร์พูดได้ปะจูเนียร์สามารถอัจฉริยะได้ปะก็น่าจะได้อยู่นะจูน่าจะได้แต่ก็จูมันดูเป็นคนทําอะไรเดียวๆได้เหรอจริงๆอ่ะไอ้จูมันจะแบบว่ามันจะแบบจะลองทําจนกว่าจะได้ใช่ๆๆๆแต่มันเป็นคนเออมันเป็นคนชอบทดลองปะจูเนียร์มันชอบทดลองแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันจะหาเวตัวเองที่แบบใกล้ๆเนี่ยแต่ไม่ใช่ 100% แต่จะตลอดไปเวของมันอะไรแต่โดมเห็นแล้วใช่มั้ยว่าอัจฉริยะของไซซีมันคือถูกต้องจริงๆอ่ะเออถูกต้องจริงเกือบเซอร์ไพรส์ว่าแบบมันมีคนมนุษย์พูดคำนี้แล้วแบบไม่ตะขิดตะขวงใจกับตัวเองหรือคนรอบข้างได้ไงวะดีชิบหายแต่คืออะไรอย่าแต่ก็พูดไม่ได้เอาจริงต้องมันนี่แหละถูกต้องละอัตุยพูดเองยังเขินเองเลยแปลกๆขอบดูแท็กกันดีกว่าเอาแต่โดมจะคุยอีกนั้นอีกทีใช่ไหมงั้นเผื่อคุยคร่าวๆพาที่แบบไม่เกี่ยวกับแจนแล้วกันไม่เกี่ยวกับแจนคุยเรื่องนี้ดีกว่าแวะแป๊บหนึ่งคุยเรื่องเฟยดีกว่าอ๋อเออเป็นไงเจอเฟยเอาจริงมากนี่คือครั้งแรกที่เล่นซีรีส์กับเฟยคือรู้แหละว่าเฟยเป็นคนเก่งมากอะไรนี้ใช่ไหมเพราะมันแบบไม่เคยเล่นกับเฟยเลยเหรอไม่เคยเล่นไม่เพราะว่าที่ผ่านมาเติบโตมาการที่ก็เหมือนก่อนที่จะแบบให้เฟยมาแบบเป็นไหนวะก่อนที่จะเอามาที่มันจะมาออดิชั่นเป็นดัมเมเยอร์รุ่นน้องนั่นน่ะก็ไปดูละครเวทีมันมาก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันเป็นแบบเด็กสายเนี้ยสายเล่นละครเวทีสายแบบเออเป็นสายแบบฟิลแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่ละครเวทีมันเป็นแบบเป็นเด็กในวงการบันเทิงคนนึงอ่ะแบบเล่นอะไรนะมันเป็นรายการ Green Possible หรือสักอย่างก็เป็นเฟยนึกออกว่าเป็นรายการเรียลิตี้อ่ะก็ดูเป็นคนที่มันแบบช่ำชองค่ำวอร์ดในวงการเนี่ยเออแต่พอมาเล่นมันจะความมีความเกรงๆมันอะแล้วเฟยมันต้องบอกแต่ว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเกรงคือแบบเป็นเพื่อนกันแต่มันเกรงอะเข้าใจป่ะเหมือนฟิลเพื่อนมาเล่นด้วยกันแล้วเป็นเพื่อนที่เราแบบยอมรับว่ามันเก่งอะนึกออกป่ะเออเราก็จะเกรงอะเออแต่เป็นคนที่จะเวลาเจอคนที่ energy ใหญ่หรือคนที่ energy แบบนี้เราจะแบบเราต้องขอเวลาแบบเหมือนเป็นปลาปรับน้ำนิดนึงอะมันแบบมันจะช็อกเจอไม่ใช่แค่มึงที่เก่งกูก็เก่งมึงเห็นจริงเหรอตัวก็เก่งเหรอไม่เห็นกูหน้าเซตเหรอว่าคือพอตัวเองเก่งอยู่เลยไม่ทันได้สังเกตว่าคนอื่นเก่งหรือเปล่าเหมือนของโดมคือแบ
เฮ้ยโดมึงจะเอาไงมาบีฟดิอ๋อใช่ใช่ใช่คือเฟิร์นมันจะเป็นแบบมันเป็นคนสีแดงมากๆอ่ะแบบภาวะผู้นำสูงสุดเป็นคนสีแดงจัดๆอ่ะแดงแบบแดงไม่มีอะไรผสมอ่ะแดงแดงแบบเออซึ่งเออเข้าใจเลยอะไรสไตล์นี้ของมันอ่ะแล้วเราก็จะเอาพอมันเรียกโดมาแบบบีฟมันก็เราจะเก่งใช่ปะเออหมายถึงมันเป็นฟีลว่าโดมว่ามันเก่งแหละแล้วมันก็มองขาดว่าใช่ใช่ว่ามันเป็นคนว่าจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อะไรเงี้ยมันแค่อยากเมคชัวร์กับโดมเฉยๆว่าแบบเฮ้ยมันคือสิ่งนี้ใช่ไหมหรืออย่างไรอะไรเงี้ยมึงจะเอาอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้กูอย่างตอนที่อีซีร้องไห้อะไรเงี้ยเปย์มันก็แบบเล่นเทคแรกแล้วแบบแล้วอยู่ๆมันก็คัดตัวเองกลางซีนเลยแป๊บนึงกูไม่เชื่อว่ะอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มายืนจูนกันว่าแบบแป๊บนึงไปสักพักแบบอ้าวเล่นได้เลยอ๋อคือมันรู้เลยว่ามันทําอะไรอยู่แล้วอันไหนได้ไหนไม่ได้คือมันเอางี้มันเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆอ่ะมันเด็ดขาดมากพี่เต้ใช่หมายถึงว่าถ้ารู้ว่าอันเนี้ยไม่ได้มันก็จะไม่แบบเออมันก็จะไม่ฝืนทําไปที่มันรู้ว่าต้องเอาอะไรมันต้องรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เพราะมันไม่รู้สึกมันก็จะเออมาหาให้เจอเลยว่าอะไรถึงจะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบคัดเลยพอรู้สึกว่าแป๊บนึงนะคัดเลยกูว่าไม่ใช่เฮ้ยโดงแป๊บนึงโดงคุยกับไปก่อนนะแก๊ปมาส่งของแป๊บนึงนะโอเคเออสวัสดีชาวโอ้โหสีม่วงเต็มไปหมดเลยโอเคผมคองของพี่เตแป๊บนึงพอไม่ใช่สเปซตัวเองแล้วก็เริ่มไม่ถูกเลยอ่ะแวะไปเปิดแท็กขอดูซิท็อปเขาพูดอะไรกันอะไรคือเจอผีแล้ววิ่งไปกอดเสายายคุณหนูโฮมน่ารักเกินไปแล้วไม่ก็เมคเซนส์ป่ะหมายถึงก็แบบกลัวไงก็หาอะไรกอดไงก็เลยวิ่งไปกอดเสาไงก็เมคเซนส์อยู่นะพี่แจ็คพี่แตกเซอร์ไพรส์ไหมล่ะบอกแล้วว่าเป็นแขกรับเชิญที่พีคที่สุดในเรื่องพีคแบบน่าจะพีคที่สุดแล้วอะสำหรับโดมอะคือมันพีคตั้งแต่ตอนไอเดียตอนที่แบบว่าตอนนั้นจำไม่ได้ว่าถ่ายไปถึงไหนแล้วแต่แบบเฮ้ยมันต้องมีคนเล่ารายการผีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือหัวโดมก็แล่นเลยว่าแบบเอ้ยมันก็ต้องถ้าพีคมันก็ต้องเป็นแบบพี่แจ็คตัวจริง The Ghost Radio ไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดมแบบไม่จริงๆแล้วตลกกว่านั้นอะต้องเป็นแบบพี่แจ็คผู้จัดการพี่เตนิวป่าววะแล้วก็แบบเล่าให้พี่เตฝากแล้วพี่เตก็ขำลั่นแล้วก็ให้พี่เตโทรดีลเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้พี่แจ็ควะน่าจะพีคแล้วพีคจริงพีคจริงคือโหแล้วพี่แจ็คเก่งมากหมายถึงพี่เตโมให้ฟังว่าอย่างพี่แจ็คก็คือแบบเอ้ยเขาเป็นอดีตนักแสดงละครเวทีนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบโหแล้วปรากฏว่าไอสิ่งที่มาถ่ายเนี่ยก็คือนัดถ่ายที่ภาพดี5นาทีเสร็จเลยคือแบบอุ๊ยได้เลยไม่รู้จะแก้อะไรคือวิแจ็คเดินทางมาจากไหนไม่รู้อะแต่มาภาพดีเพื่อถ่ายอันเนี้ย5นาทีเสร็จเลยพี่เตกลับมายังโอเคมาแล้ว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 อ่านต่อเพราะว่าไม่เมื่อกี้เพิ่งเมาไปว่าที่ชวนพี่แจ็คมาอ๋อโคตรผีไม่แต่ว่าชื่อเพราะชื่อพี่แจ็คเหมือนกันใช่ป่ะเออหมายถึงใช่ไอเดียมันคือแล้วทำไมเปลี่ยนเป็นชื่อแจ็คอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปพาดพิงไงอย่างชื่อรายการก็ต้องบิดเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อนึกออกแต่ว่าตอนแรกนึกว่าจะใช้ชื่อแบบชื่อก็รู้สึกว่าเป็นชื่อจริงเขาไปอะไรเงี้ยแน่เลี่ยงไปก่อนดีกว่าเอาชัวร์ใช่ไปเอากล้องเพราะว่านี่คือจะไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วขายกล้องขายกล้องอะไรฉันหลุดอ่ะฮัลโหลได้ยินว่าเราก็เลยไปเอากล้องไปขายต่างประเทศอะไรใช่ให้ไม่อยากให้แกร็บมาส่งกล้องเพราะว่า
ขายกล้องให้คีนไปแต่ว่าจะไปงานหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วมันจะต้องขายรถแข่งซึ่งมันเร็วมากก็เลยขอยืมกล้องที่ขายต่อไปแล้วเอามาใช้ก่อนเออเดี๋ยวได้ของมาละอ่ะต่อได้เลยไม่ก็ไม่มีอะไรก็นั่นแหละตามที่พี่เตทวีตไปมีทาบทามให้อ๋อแล้วพี่แจ็คใช่ปะไม่เพราะเตก็ไม่แต่โดมบอกว่าเขาพี่แจ็คไม่ได้หมายถึงว่าเป็นถ่ายคนเดียวนี่ใช่ปะก็มาถ่ายคนเดียวเลยแล้วแบบ5นาทีเสร็จเลยจริงปะถ่ายที่ไหนเนี่ยภาพดีนั่นแหละก็กางกรีนสกรีนแล้วก็ถ่ายเลยเหรอเราพอดูเกรงอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ป่ะเค้าแบบมาชิลมากเลยแล้วเค้าก็บ่นมาเหมือนแบบคุยไปเรื่อยอ่ะแล้วอยู่ๆก็นั่งอ่ะถ่ายปุ๊บอ้าวเอาอีกมั้ยอะไรเงี้ยไม่ได้เลยจริงป่ะเนี่ยงงแบบงงแบบดีเลยอ่ะเออดีแต่ขนาดเค้าเก่งเค้าแบบเหมือนแบบพี่แจ็คเป็นแบบเป็น AM ที่เหมือนแบบเค้าทําได้ทุกอย่างในวงการนี่คือเค้าเป็นคนถนัดสายเนี่ยเค้าเลยจะชอบแบบดูให้พวกเตได้ด้วยว่าควรจะทําอะไรอย่างเช่นเราขึ้นเวทีร้องเพลงเค้าก็ร้องเพลงดีอีกเค้าก็จะคอยดูว่าแบบนิวปรับตรงนี้เตปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเค้าจะคอยแบบเหมือนเค้าดูให้ทุกอย่างเลยอ่ะเป็นแบบเหมือนเค้าทําได้เต้นเค้าก็เต้นได้ร้องเพลงเค้าก็ร้องได้แสดงละครเค้าแสดงได้นึกออกปะมันเลยเหมือนแบบเออเค้าแบบแนะนำได้ทุกอย่างกว่าแล้วก็ไม่คิดว่าอยู่ๆครับแบบเอ้ยจะมาจริงๆอ่ะโคตรดีใช่เนี่ยนะแล้วก็เข้าไปอ่านไหนๆอ่ะแฮชแท็กบ้านหลอนแฮชแท็กบ้านหลอนดูเข้าไปอ่านบ้างยังอ่ะอันนี้ตลกมากที่เขาถ่ายกันว่าใครเป็นปมพีทอ่ะคนตรงกลางอ่ะแล้วทุกคนบอกว่าพี่หลอนมีคนทายแล้วเหรอหยุดเออมีคนทายด้วยหรอไหนส่งให้ดูหน่อยดิอย่างรีทวีตเดี๋ยวไปดมเซฟไว้เพราะว่ายายมุกอยู่ป่ะเนี่ยยายมุกบอกมารอเลขงวดหน้าเผื่อชวนยายมุกมาคุยเพราะเดี๋ยวแจนอาจจะเป็นเรื่องของแจนเลยเราไม่อยู่ถึงเพราะเราจะไปเก็บของไปต่างประเทศอ๋อไปวันไหนไปพรุ่งนี้เหรอไปพรุ่งนี้ครับยังไม่ได้เก็บของเลยมุกอยู่ไหมคนเป็นพี่แจ็คโอ้ยอย่าง EP นี้คนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทนายกันคือแบบสีหน้าเริ่มออกแล้วใช่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 เห็นอันนั้นเหมือนกันที่บอกว่าทนายกันแสดงสีหน้าเยอะกว่าที่คิดไว้เริ่มแล้วไงเริ่มมาอยู่กับคนบ้าแล้วเริ่มบ้าตามแล้วเดี๋ยวนะอันคนเฮ้ยแต่ว่าแนวไอสิ่งที่คนจะรีเลทกับ EP เนี่ยที่โดมจะคุยกับแจนน่ะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปรีเลทได้เยอะจริงๆนะหมายถึงว่าแบบไอเรื่องของความแบบไอเรื่องของความที่แบบเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบทําไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นสิ่งที่คนจะรีเลทได้ง่ายๆอ่ะนึกออกปะเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าโคตรเข้าใจปังๆเลยกดไลค์ให้เขาก่อนEP 1ข้าวผัด EP 2แซนด์วิชโบราณ EP 3ข้าวหมูทอด EP 4ไข่ดาว EP 3ไม่ได้ทําเองอ่ะ EP 3ฉันเชฟพีทสั่งแกร็บไม่แต่ก็นั่นแหละต้องมีสักเราต้องมีสักมือเฮ้ยแต่พี่เจนี่จะได้กินจริงป่ะนี่เราคุยกับ EP นั้นกันไปแล้วใช่ป่ะโดมคุยไปแล้วใช่ป่ะแต่ไม่ได้คุยอีหมูจําได้เลยวันนั้นคือเหมือนแบบมันถ่ายนานใช่ป่ะแล้วมันพอสารที่เหมือนพี่เจนี่เค้ารอจะกินอยู่เค้ากินเข้าไปจริงๆด้วยป่ะหมูทอดนั่นน่ะดีเอ้าของจริงกินได้คือเจอ่ะเคยเหมือนแบบเวลาของถ่ายในซีนอะไรพวกเนี้ยคือบางทีพอมันต้องกินจริงอ่ะเราจะแบบเราจะชอบเหมือนบางทีมันเป็นของที่เราไม่กินน่ะอย่างเช่นสมมุติเต้ไม่กินมันเหมือนหนูไม่กินตรงไม่กินสมมุติถ้าเป็นมันที่แบบเป็นกากหมูแข็งๆกินได้แต่ถ้าเป็นมันที่เป็นแบบขาวๆเยลลี่เลยเหมือนที่ในเรื่องอ่ะแล้วในฉากมันบังคับต้องกินอ่ะเราจะแบบโอ้แบบมันยากจริงอ่ะโดมผมมีเคยถ่ายโฆษณานึงอ่ะล่าสุดอ่ะให้กินแบบฟีลแบบแซลมอนซาชิมิอ่ะแล้วคือเค้าไม่ให้จิ้มอ่ะแล้วเราเป็นคนกลัวคาวสุดแล้วแบบแซลมอนที่เค้าแบบเหมือนใช้ในฉากอ่ะมันก็ไม่ได้แซลมอนที่มันเกรดอลังการอะไรมากเกินป่ะมันจะมีแบบมันจะมีความวัวอยู่แล้วนิดนึงอ่ะเข้าใจว่าเหมือนแบบมันเราต้องกินอย่างนั้นเข้าไปเราถ่ายหลาย5 6เทคเงี้ยมันก็ต้องกินเข้าไปเรื่อยๆนึกออกป่ะเออจะเห็นพี่เจกินเค้าดูน่าจะชอบกินแหละเค้าดูกินอร่อยอ่ะนี่ก็ไม่รู้
อันนี้ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่ามาม่าที่ทําอะไรกินจริงอ่ะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะอะไรกินจริงบ้างข้าวผัดก็ไม่ได้กินเอ้ยข้าวผัดชิมไปนิดหน่อยอร่อยดีแซนด์วิชก็ไม่ได้กินหมายถึงอันนี้ถ้าแวะเล่าแบบความรู้ในวงในการถ่ายภาพยนตร์อะไรเงี้ยฟู้ดบางอย่างแบบจริงๆอ่ะมันดีไซน์มาให้กินไม่ได้ด้วยนะหมายถึงบางทีเราแบบว่าเราอยากให้ฟู้ดมันดูน่ากินอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันก็ต้องออกก็ต้องทําเป็นของที่มันปลอมใช่ป่ะพ่นอะไรให้มันดูวาวดูเข้าใจซึ่งเออใช่เคยเห็นอยู่เหมือนกันที่แบบคนเคลือบพ่นอะไรให้มันงงๆแบบเอ้ยอันเนี้ยกินไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบอย่างฮอลลีวูดคือแบบบางซีนคือแบบว่าเวลาซีนนั่งดินเนอร์เทเบิลอะไรเงี้ยอุ้ยพี่เต้เขามีบักเก็ตกันเลยนะแบบถ่ายว่าไหนกินได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ก็คือกินปุ๊บอ่ะเขาแบบเขาคลายเลยคลายออกเลยมีบักเก็ตแบบแบบมารอซัพพอร์ตนักแสดงเลยเพราะบางซีนมันแบบอันที่เต้ถ่ายก็มีที่ถ้ากินแซลมอนเนี่ยเขาก็จะแบบมาลองเลยพอเคี้ยวไปก็คลายเลยเพราะว่าแบบโอ้โหมันดิสแท็กนะในฐานะนักแสดงที่ต้องมานั่งเคี้ยวเรากินตลอดเวลามันดมว่ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันโอเคอีพีนี้ถ่ายกันเสียส่งเอ้ยแต่อีมีใหม่ไหมมีนี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะ เป็นมุกที่แบบได้ไหมวะเอาไม่ได้ไม่มันเป็นมุกเอาจริงมันเป็นมุกแบบค่อนข้างคลีเช่เหอะแต่ว่ามันตลกอะเพราะว่าตอนเขียนแม่งคือแบบว่าหมายถึงตอนเขียนพีทฟูมันอย่างนี้เลยพี่มันก็ดูเป็นโฮมเลยหมายถึงมันเป็นว่าตอนเขียนคอมเมดี้เรื่องเนี้ยคือใช้คำนี้ว่ามึงเราต้องมีตลกแบบฉลาดไฮคลาสแบบตลกแบบสแตนฟอร์ดไปเลยกับตลกแบบลากยาตลกแบบอีเดียตลกแบบที่ทุกคนมีตลกหลายรูปแบบมากเลยเนี้ยแบบเหมือนอะไรนะสแลปสติ๊กตบหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอาหมดใช่มันมีหลายรูปแบบจริงแบบคือโยนคือเหมือนเป็นไอเดียว่าโยนไป100อันน่ะคือคนมันไม่ขำ100อันหรอกแต่มันจะมีใน100อันเนี้ยคนมันจะขำตึงโป๊ะบ้างอะไรบ้างหมายถึงคอมเมดี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปัดเจกอ่ะพี่เตอันไหนใครได้ก็ได้ที่พี่บอกไงว่าแต่ละคนจะตลกไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงเหมือนแบบเราเซนตลกเราตลกคนนี้อะไรเงี้ยอย่างถ้าอันนี้ถ้าแวะเรื่องตัวเองคืออย่างโดมอะชอบสุดเลยคือแอบเสิร์ดของโดมคืออ๋อใช่ดูรู้เลยว่าโดมเป็นสไตล์นั้นคือมันเกินเอ็กซ์เพคไปขนาดนี้เลยเหรออะไรก็ได้เอาจริงว่าแต่ก็ชอบแนวนี้เหมือนกันมันดูเหมือนว่าแล้วหัวเราเวลาสมมติเราชอบตลกทางเนี้ยเวลาเราบางทีเหมือนไม่ต้องแบบหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแต่เราจะชอบใส่คิดมาในหัวเองนึกออกป่ะสมมุติเราเล่นติดอะไรที่มันแบบบางทีจริงจังอยู่บางทีเราชอบคิดว่าแบบเราจะคิดสิ่งเนี้ยขึ้นมาความแบบแอบเสิร์ดบางอย่างแบบอย่างเอพิโซดนี้คือแบบสุรเดชนอนในอ่างอาบน้ํากับโฮมอย่างเงี้ยแอบเสิร์ดก็ตลกดีแอบเสิร์ดไปเลยแบบแม่งหล่อวะไม่เป็นตลกนะนั่นอะซึ่งหมายถึงพออันนี้ไม่รู้นะแต่แค่รู้สึกไปเองว่าถ้าคนเสพแอบเสิร์ชเยอะๆคนอื่นเขาจะมองคนทั่วไปจะมองว่าเราบ้าแบบประหลาดซึ่งเป็นคนเป็นเหี้ยประหลาดอ่ะมึงแบบอะไรของมึงนี่เชิญมุกมาแล้วมุกขอพูดด้วยมาสิมุกชักมาบอกว่าขอพูดด้วยนึงนะอินไว้นี่ไงมุกบอกขอรัชตะด้วยคนนี่ตอนนี้ทุกคนเขาแบบทุกคนคือไปย้อนดูไตเติ้ลเครดิตเว้ยเพื่อจะแบบคนนี้คือใครอ่ะที่อยู่ข้างพี่เตกับเพิร์ดอ่ะไอ้ต้นเดี๋ยวเฉลยแล้วจะรู้แล้วจะช็อกอึ้งนะแล้วโอ้โหแล้วซีนที่เปิดเขาซีนแรกอ่ะพี่เตอึ้งเออซีนที่เปิดเขาซีนแรกครั้งแรกอ่ะเป็นปัจจุหรือเอ้ยมันเอ้ยไม่อยากพูดอะไรเลยกลัวจะสปอยพีคเลยอ่ะนี่ไงอุ้ยตัวอย่างบ้าหรอออเซล EP หน้าเชฟ
อีกคนเอาในทีเซอร์ก็ยังไม่บอกใช่ป่ะไม่บอกไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ไม่มีใครรู้แล้วคนเดาส่วนใหญ่เดาว่าเป็นในทางไหนเดาเป็นว่าพี่ถาตอนเนี้ยอยากให้พี่ถาเล่นสักครั้งพี่แจ็คคือเกส MVP สุดๆยังไม่ได้ดูไหนยังมุกยังมุกสวัสดีพี่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่ก็ไม่ดูพี่กลับมาช้าแต่พี่ก็นั่งดูใน Twitter อยู่เอ้ยในจะรู้ Twitter ทําไมอ่ะดูเออใช่ Twitter เธอดูช็อตคลิปก็รู้เรื่องแล้วแหละแต่ฉันดูซีนที่ตัวเองร้องเพลงอยู่แย่มากเลยอ่ะร้องแย่มากอ่ะเพราะว่าEP ที่แล้วมีพี่เต้นไปแล้ว EP นี้มีมุกร้องเพลงไม่ไหวเลยแล้วเธอฉันยังต้องเป็นนักร้องต่อไปอ่ะไม่แต่ของพี่ไม่เหมือนกันตรงนี้ของพี่อ่ะในเรื่องเนี้ยเต้นดีกว่าตัวจริงไงแต่ของมุกอ่ะตัวจริงมุกร้องดีกว่าไงก็เป็นทนายไงเข้าใจเป็นคาแรคเตอร์คืออะไรจำไม่ได้ว่าตอนนั้นบีไปว่าอะไรแต่แบบว่าก็บีว่าร้องอย่าดีอ่ะเออจําได้ว่าแบบมุกมันพอเกินน่ะใช่ๆๆคือคนที่เป็นนักร้องเนี่ยจะปัญหาไงเราเวลาบอกให้ร้องไม่พออ่ะจะทําไม่ได้ใช่ป่ะการที่แบบจะร้องให้มันแบบมันผิดนึกออกว่าจะร้องให้มันแบบออกนอกกรอบเนี้ยมันยากการร้องให้เพี้ยนแต่ว่าก็เพี้ยนอยู่นะที่ดูอ่ะดูก็แย่อยู่ก็แย่อยู่ไม่มันต้องไปศึกษาเลยเพราะเหมือนยังไงดีอ่ะหมายถึงว่าคนที่ร้องเพี้ยนน่ะเค้าทําไมเค้าถึงแบบเค้าไปโน้ตนั้นได้ยังไงอย่างเงี้ยนึกออกป่ะใช่ใช่เพราะเหมือนเราจะร้องถ้าเราร้องตามความเคยชินมันคงเพี้ยนยากแล้วไงแต่ต้องแบบต้องไปอันที่แบบอันที่มันไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละซึ่งเราต้องหาอันที่แบบอันที่ไม่ใช่ซึ่งจะเนียนน่ะซึ่งมันจะมีอันที่ไม่ใช่ซึ่งบางทีมันแบบมันเกินไปหรือว่าอันที่ไม่ใช่ที่มันดูแบบไม่ซึ่งอันนี้ยากมันคือความยากแต่ว่าพี่เห็นเลขอะไรของวันนี้บ้างยังไม่ได้เห็นเลยอ่ะเลขอะไรเหรอมุกอยากถูกหวยไม่แต่ว่าเลข37อ่ะมองเห็นปะเก้าอี้37นั้นที่พี่ถ่ายรูปเดี่ยวที่มันถ่ายรูปรวมไม่คือที่พี่อ่ะพี่นึกถึงสิ่งนี้เพราะอะไรหรือว่าหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจพี่เพราะว่าวันที่เขาให้พี่ถ่ายอ่ะมันมีเลขหลายที่มากแล้วพี่จําได้ว่าพี่เคยอ่านข่าวเรื่องที่เหมือนแบบเลข37เป็นเลขที่ไม่ดีอ่ะเป็นเลขแบบที่แย่นึกออกป่ะเป็นเลขแห่งความอัปมงคลที่แบบเออมันแบบมันเป็นเหมือนตอนนั้นมันเป็นคอนเทนต์เรื่องว่าแบบสายการบินอะไรที่แบบเป็น37อะไรอย่างเงี้ยมันจะเออพี่เคยอ่านเรื่องนี้อยู่แล้วพอพี่เป็นแล้วพูดเหมือนช่างกล้องอ่ะชี้ให้พี่ไปนั่งตรงนี้พี่ก็เลยเหมือนในใจพี่ก็ต่อต้านมากก็แบบไม่ชอบทำไมต้องมีเลขตั้งหลายเลขทำไมต้องให้กูมานั่ง37แล้วแต่ว่าใจก็แต่ปากก็ไม่อยากพูดว่าแบบขอนั่งที่อื่นมันดูเป็นเรื่องมากที่มันดูโง่อ่ะดูเป็นเรื่องอีเดียตที่จะแบบที่จะขอแบบไม่ได้ตรงนี้เพราะเป็นแบบมันเหมือนหัวสมองได้คิดเรื่องเลขตัวเนี้ยใช่เราเล่นตัวนั้นก็ออกจริงๆอ่ะซึ่งแบบในสมองพี่คือแบบไม่อยากจะนั่งตัวนี้มากแต่คือแบบเหมือนถ่ายรูปไปเห็นว่าตรงนั้นพี่เหมือนจะไม่ค่อยยิ้มตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าเหมือนในใจมันตีกันอยู่ว่าเราควรลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทีว่าฉันอยากแค่ขอเปลี่ยนที่นั่งตรงเดียวเองมันจะมียะแต่ว่าเข้าใจว่าผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เออแต่ก็แบบสุดท้ายก็เลยเนี่ยพอมันเหมือนกันว่าเออพี่เตแกประหลาดอ่ะไม่แต่มันเลยทําให้เป็นเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจําได้อยู่ในหัวไงแล้วพอเหมือนแบบพอเอารูปนั้นมาออกว่าหวยออกมันก็เลยทําให้เราแบบเออนั่นแหละแล้วเกลียดที่แบบว่าจริงเดี๋ยวว่ามีวิธีการปั่นเทรนด์แบบว่าทุกคนมาดูบ้านหลอนเผื่อถูกหวยคือแบบเอ้ยอะไรซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการล่อที่เวิร์คมากนะมันไม่ใช่วิธีการล่อที่งี่เง่าเลยนะมันคนจะมาดูกันตลาดใส่แมสเลยนะทั้งดีเลยล่ะก็หนีไม่พ้นเนาะผีกับเรื่องสลากกินแบ่งเนี่ยอย่าว่าแต่ใครเลยโดมมุกก็เล่นเยอะเลยเกลียดแล้วแบบมาตามหาเลขนะแล้วมีวันนึงถ่ายรายการตอนวันที่แบบหวยออกไงแล้วใช่รายการรับสายที่เหอะอะไรใช่ป่ะเหมือนแบบมันคนมันยังเวลาที่หวยมันออกแล้วเรายังไม่ได้ไปเช็คอ่ะนะได้มูกับปากกับเปียกเวอร์เหมือนมุกจะเจอเลขแล้วนะนี่ไงไอ้นิวมันบอกว่าอะไรนะให้กลับ15เป็น51อะไรเสื้อบนตัวเขาอะไม่รู้แล้วเรามาดูกันว่าใครจะถูกหวยโอเคปิดไมค์อยู่เมื่อกี้พอฉี่โอเคมาไม่ต้องบอกทุกเรื่องเลยก็ไม่จริงโอ้มาอินฟอร์เมชั่นไม่กลัวคนหาว่าหายไปเหรออ๋อไม่เป็นไรจริงๆแป๊บเดียวเองบางที
โอเคไม่โอเคไม่จำเป็นต้องเล่าบททุกอย่างบางทีมันแบบไม่ถึง1นาทีนี่ไอ้นี้ขอค้านเรื่องเดียวเลยนะไอ้ซีนที่โฮมมันนอนที่โซฟาแล้วพี่พีทพิงอ่ะเขาไม่ได้นอนตักกันนะไม่ต้องมาจะแบบใช่ไม่ได้นอนตักมุมมันเป็นมุมกล้องที่เหมือนจะคล้ายทีดูคล้ายเฉยๆคล้ายรู้เลยเพลงอะไรรู้เลยต้องว่าทีด้วยนะทีดูคล้ายอย่างเงี้ยทีดูคล้ายเห็นปะสายแบบสายเลือดนักร้องนะคือหมายถึงว่าโน้ตมันอยู่ในแบบแต่ถ้าเราเล็กพี่โจโจ้แทชเชอร์พี่โจโจ้แทชเชอร์เป็นคนที่เตเห็นเขาเพิ่งทวีเรื่องนี้เขาดูเรื่องนี้ด้วยเขาชอบมุกอะไรวะเขาชอบคือเขาชอบอันเดียวกับเตก็ชอบอันนั้นที่ข้าชอบเป็นสาวเชียงใหม่ตอนอ่านบทอ่ะเตก็ชอบอันนี้เหมือนกันเนี่ยมุกคือแจมต้องพูดใช่ปะมุกแบบมุกผ่านอะเอ้ยพี่โจคิดถึงพิมพ์ขอพิมพ์ก่อนทุกคนพิมพ์ก่อนขอพิมพ์ตอบพี่โจเป็นแบบผ่านอะเนี่ยดีแบบพี่โดมแบบมันมีแบบมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากใช่ป่ะที่แบบมันได้มาตอนแบบเป็นโพสอะได้ตอนถ่ายเสร็จไปแล้วแบบไปได้ในห้องตัดเออหมายถึงมันก็มีเม็ดที่แบบเติมได้อะไรเงี้ยแล้วมันมีอันที่แบบอ่ะสมมุติคือแบบตอนแรกอ่ะที่โดมให้ใส่ถ่ายมานึกว่าจะแบบคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าคนไม่ได้สังเกตมากก็จะไม่ได้แบบเห็นน่ะก็คือที่ให้แย่งว่าห่มกันน่ะตอนแรกนึกว่าภาพในหัวคิดว่าโดมจะเหมือนฟีลแบบตัดให้คนแบบเห็นชัดๆไปเลยนึกออกป่ะแต่เนี่ยมันเป็นฟีลแบบถ้าดูคนดูแบบไม่ตั้งใจหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้สังเกตนึกออกป่ะที่ดึงว่าห่มไว้กันมาอันนี้ก็แบบอันนี้หมายถึงตอนตัดมันคือสําหรับโดมเรียกว่าตัดแบบซับคอนเชียสอ่ะหมายถึงเฮ้ยคนดูไม่ต้องไปโฟกัสสิ่งที่เขาทําก็ได้ใช่ๆใช่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 อย่างนั้นแต่ตอนแรกเจนนึกว่าแบบอ๋อเออแต่ดีนะหมายถึงใครจะได้ก็ได้อ่ะแต่หมายถึงใช่ๆๆๆซึ่งมันมีอะไรเยอะมากเถอะหมายถึงว่าที่โดมซ่อนๆไว้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าหมายถึงถ้าในฐานะที่จะเล่าเรื่องจริงๆอ่ะโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันควรเล่าว่าเอ้ยโฮมมันกําลังเล่าความสําคัญของปังๆอยู่นะอะไรเงี้ยถ้าตั้งใจตัดเป็นมุกไปเดี๋ยวคนมันจะไม่โฟกัสคอนเทนต์นี้ไว้พี่เต้เข้าใจพอมันกําลังนี่กําลังตอบพี่โจไปด้วยนะโอเคไม่ตอบอีหินด้วยอีหินทักมาบอกว่าฉันติดแท็กผิดเหรอ peaceful property seriesS E R I B S E P C แต่เกียดซีนที่แบบโฮมอาบน้ำกับพี่สุรเดชเออนั่นตลกดีขี่อยู่แบบไม่ทันให้ตั้งตัวอะไรแบบอะไรโดนเส้นแอบเสิร์ตอ่ะกดเข้าไปดูเลยดีกว่าPeaceful property สีมีเรื่องอะไรบ้าง EP 4แต่มุกเคยเล่นกับเฟยปะเคยแล้วนี่เออใช่มุกเคยเล่นแบบเรื่องแบบแรงๆหน่อยแบบเล่แขนเออเล่แขนนนกุลพระเอกแบบโอ้โหสู้กับพี่เฟยแบบพี่เฟยเรียหน้าตอนนั้นอะโอ้ my god จริงเรียจริงด้วยมุกโดนจับมัดไว้อย่างเงี้ยคือโอ้โหเรื่องนั้นโหดมากเป็นอะไรวะทิวเลอร์เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโทนมันคืออะไรแอคชั่นมันคือฆาตกรรมสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันคือน้องสาวเราน้องสาวเราโดนฟิลน้องสาวเราโดนฆ่าตายแล้วก็ตัวพี่สาวมุกเล่นเป็นแฝดด้วยน้องสาวเราโดนฆ่าพี่สาวก็เลยมาแก้แค้นอย่างเงี้ยหุ้ยในโลกนี้มีพล็อตอะไรอย่างเยอะเหมือนกันเนอะไอที่พี่สาวน้องสาวนี่คือมุนีมุตาปะมันก็มันดีนะเพราะเราต้องแบบใส่วิกเล่นสองตัวฉันชอบมากที่แบบว่าคนไปดูโอเพนเครดิตแล้วเห็นมุกสองคนคือแบบอุ้ยมาแน่มุกกันเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะโดมยังไงเห็นมุกสองคนคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรมันคือไอโอเพนนิ่งเครดิตอะที่เป็นแต่ละคนอะของมุกก็มีสองคนอ๋อคนนึงอยู่หน้าแล้วเขาคิดว่าคนนึงอยู่หลังบอร์ดอะไรเงี้ยคอมเมนต์ที่ชอบที่สุดคือมาแน่กาสลองสอนปีป๋าแปด
มันไม่มุกก็ยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอดูว่าจริงหรือเปล่าคือแฟนคลับเรื่องนี้คิดเยอะคิดมันจะมีหมายถึงเท่าที่โดมสำรวจนะจะมีคิด2มีคิดประมาณ3แบบแบบแรกก็คือโอ้คิดล้ำมากคิดล้ำเบอร์แบบนี่พี่เขียนบทหรือเปล่าเออมีประมาณที่คิดเกินสิ่งที่หมายถึงว่าเราไม่ได้คิดแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดให้มันดีซะจนเราอยากจะอุ๊ยเอาดีกว่าดีจนแบบโอ้ยเคมไม่ได้อ่ะพอไม่ได้คิดขนาดนั้นเคมไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้ไม่พูดไปเลยแล้วกันไม่แต่หมายถึงพอมันเป็นภาพยนตร์มันก็อย่างนี้แหละหมายถึงมันก็เป็นอิสระของการที่คนเขาจะตีความอะไรเงี้ยมันก็ถอดคนเขาจะถอดมินนิ่งเขาจะได้รับสารอะไรแล้วเขารีเลทกับมันยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจหมายถึงโดมมีเลเยอร์ของดีเทลบางอย่างประมาณนึงแล้วแหละแต่โดมอาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยมั้งว่าจริงๆแล้วมันดีฟมินนิ่งได้ขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยเออซึ่งหมายถึงอันไหนที่อ่านแล้วแบบเอ้ยเออก็เซอร์ไพรส์นะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเขาดูแล้วเขาเอนจอยได้อะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอืมแบบที่2ก็คือแอบเสิร์ตแอบเสิร์ตคือแบบไม่ถูกเลยไม่ถูกไปเลยไม่ถูกไปเลยแบบมีมั้ยซึ่งมีเหมือนกันใช่มั้ยมีเคยเห็นอยู่บ้างเหมือนกันเคยเห็นอยู่บ้างเหมือนกันต้องขำจนขำต้องแคปไปให้ทีมเขียนบทดูว่าแบบเออทําไมเราไม่เอาแอบเสิร์ตเบอร์นี้ไปเลยเฮ้ยแต่บางคนวิเคราะห์มากแบบเหมือนจริงคนลึกซึ้งจริงอ่ะเตอ่านหลายๆอันที่ยาวๆแล้วเออแบบเออเหมือนแบบมองในมุมแบบมุมที่เขาขยายของเขาอ่ะโดมอ่านหมดเลยใช่ป่ะเนี่ยเพิ่งอ่านเจออมีคนแชทรีทวีตรูปมาแล้วก็บอกว่าเจ๊หงน่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเดอะอืมใช่แต่ไม่ใช่เดอะถาแน่นอนอุ้ยมีคนแท็กมาว่าคนนี้ด้วยมีคนแท็กมาว่ามาสเตอร์เชฟเชฟป้อมเลยผ่านเมื่อกี้เลยหรือว่าคนนี้เหรอโอ้ my god หรือว่าเป็นนี่พี่นกสินใจอุ้ยทำไมเราไม่เอาเออวะทำไมเราไม่ชวนเขามาก็พีคนะเขาเป็นเจ๊หงไงก็นึกออกปะเขาพี่นกสินใจเป็นสินพี่สินใจหงไทยไงนึกออกปะอุ้ยแต่ถ้าเป็นเชฟจริงๆเอามามันก็เลิศอยู่นะอ้าวเราจะเอาเชฟจริงๆมาเหรอโอ้ my god เออทำไมเราไม่เชิญมาหมายถึงใครไหนหมายถึงว่าหมายถึงเชฟป้อมหรือนกสินพี่นกสินใจทั้งสองคนนี่แหละหมายถึงเชฟบะพี่สองคนนี่แหละทำไมพูดชื่อมาแล้วแบบเอ้ยอุ้ยมีสองคนแล้วอ่ะมีอีกแอคเคาท์นึงก็เป็นเชฟป้อมอีกแล้วอ่ะอุ้ยโอ้หากจะมีเขาเขียนว่าหากจะมีใครที่ทำอาหารและชอบกอดอกดิฉันขอตอบว่าแล้วก็เป็นรูปเชฟป้อมอุ้ยทำไมเราไม่ชวนเขามาอุ้ยพี่โอพลาดแล้วพี่ป๊อปแต่ว่าโดมรู้จักกับพี่เคยถ่ายรายการกับเขาครั้งนึงเอาจริงเกรงเหมือนกันนะเพราะว่าแบบพี่เชฟป้าป้อมเขาจะมีความเหมือนเราเห็นเขาในฟิลเป็นแบบรายการที่ดุๆอ่ะเก็ทป้าแล้วเราก็จะแบบเราจะเกรงเขาอ่ะโดมเคยเจอพี่ป้อมตอนนู่นเลยอ่ะโอ้งานทีสิทธิ์เลยเพราะว่าพี่ป้อมเขาไปเล่นให้งานทีสิทธิ์เพื่อนโดมเพราะว่าเขาเป็นแม่พี่แอรุ่นพี่คณะอีกอะไรเงี้ยอ๋อเจอตัวแล้วก็เกรงอยู่ใช่ว่าเกรงป่ะนิดหน่อยนะแต่คุยไปเรื่อยๆก็แบบชิลนะก็ใช่แต่จริงๆแล้วเขาชิลกว่าที่เราวาดฝันเอ้ยวาดภาพเขาไว้อ่ะเราแบบวาดภาพเขาไว้ต้องเป็นเหมือนในมาสเตอร์รายการพีซเอ้ยไม่แล้วพอเขารู้ว่าโดมเป็นแบบอ๋อรุ่นน้องพี่แออะไรเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยเอออยู่ๆเขาก็เป็นแม่ขึ้นมาเลยแบบลูกเพื่อนอ่ะเอเนตเลยแต่เลิกอุ้ยมีอีกซีนนึงครับโดมอันนี้ซีนนี้ขอเล่าเพราะเป็นซีนที่อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวขอเล่าก่อนที่ปังๆจะมาอีกนึงเป็นซีนที่เตะขำปังๆที่อีที่มันเล่นมายากลน่ะที่มันอมนมอ่ะตลกเอาจริงๆว่าแล้วคือเต้แบบต้องคอยตาสอดตาดูว่ากล้องมันรับหรือเปล่าเพราะเราแบบเหมือนขำแบบ
เหมือนตอนมันซ้อมอ่ะเราขำมันมากเลยดงเห็นใช่ป่ะแล้วก็คือแบบเป็นช็อตมุกให้มุกอยู่เหรอมุกอยู่ใช่ป่ะมันเป็นช็อตที่แบบเป็นช็อตที่ไอ้แจนมันแบบมันบ้วนน้ำเสร็จแล้วมันจะหันมาอีมุกมึงต้องแบ่งค่าตัวให้กูเมื่อแต่มันตลกจริงคือตอนแรกคือสิ่งที่โดมต้องการมันไม่ใช่พุ่นนมแบบนั้นว่าคืออันแล้วคือพอแบบตอนนั้นมันก็เร่งถ่ายไปกันหมดอ่ะแล้วมันแบบตลกจำได้เลยคือแบบแจนแบบเฮ้ยมันทำยังไงอ่ะงงอะไรอย่างแล้วใช่ใช่แล้วมันไม่มีเวลาเรียนรู้แล้วไอ้เฟยบอกไอ้โดมึงมาทำให้ดูดิทำยังไงกูว่าแบบวอไปเลยเออเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นไปทำให้ดูใช่ใช่ใช่โดขึ้นมาทำให้ดูปะแล้วหมายถึงตอนนั้นกองมันวุ่นด้วยแหละโดก็แบบโอ้ยหงุดหงิดทำไมทำไม่ได้ขึ้นไปวุ้บๆควนให้ดูแบบนี้ไงอ๋อโอเคแล้วแจมมันก็ทำไม่ได้แบบที่โฟมแล้วสุดท้ายทำได้ไหมทำไม่ได้แต่กูว่าตลกแล้วกูเอาใช่ๆแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นการทำไม่ได้แต่มันตลกก็เลยรู้เลยว่าที่โดมเอาเพราะมันแบบถึงคือมันแบบเออมันเป็นอีกเวนึงที่มันตลกดีมันอาจจะไม่ใช่น้ำพุ่งแต่มันเป็นการบ้วนน้ำเลยอ่ะเนี่ยไม่แล้วมันแบบแล้วมันรีบคัดตัวเองเลยป่ะมันก็หัวล้อมาเหมือนกันแจนตอนมันทำเสร็จอ่ะกูแบบดูแล้วเออผ่านเลยดูฝืนดีชอบเออใช่ๆมันตลกเขาว่าดูฝืนดีอ๋อจะรู้ว่าจะขับอะไรอย่างนึงไอ้ที่เครื่องที่มันอีที่เครื่องมายากลที่แจมมันต้องเข้าไปแล้วมันก็ต้องแบบตัวขาดอ่ะจำได้ใช่ไหมคือเอาจริงๆตอนนั้นอะไรขับไม่ได้มันไม่สามารถเล่าได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นความลับของวิชาที่เอาเป็นว่าหลักๆคือเพราะว่าเครื่องเนี้ยมันไม่ได้ดีไซน์มาให้แจมใช่แล้วคือเราอ่ะเอาไงดีคือไม่ได้เล่าเรื่องวิชาชีพอ่ะหมายถึงว่าแบบสรีระจะเอาจะมันสูงคือหมายถึงว่าคนที่หมายถึงว่าคนที่ดีไซน์เครื่องนี้มาที่ใช้เล่นกันเนี้ยมันเหมือนต้องตัวเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วพอแจนมาเข้าไปแล้วเหมือนวินาทีที่พอเขาจะทําสิ่งเอกลเนี้ยเหมือนใจเราทุกคนอ่ะลุ้นว่ามันจะทําได้จริงๆหรอวะก็แจนแล้วพอมันทําอ่ะแล้วมันเหมือนจะมีความแบบฝืนๆนิดนึงว่าจะได้ไม่ได้เราเลยขํากันออกมาไม่หยุดเลยอ่ะแล้วแบบเหี้ยจําได้ว่าขํามากอ่ะนั่นน่ะแต่นางก็สู้จนได้ได้นางสู้นางสู้แต่ซีนนั้นเป็นซีนที่แบบถือว่าแบบกั้นขํามากๆซีนนึงเลยนะใช่นะใช่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่กั้นขำมากเหมือนกันพี่แบบตลกมากอีเฟยก็ตลกจริงจังเอ้ยแต่เฟยมันเก่งนะมันเล่นมายากลไม่แต่ว่าคือ energy ของคนที่หมายถึงว่าถ้าจะต้องมาเล่นมายากลในเวลาที่จำกัดแล้วก็แบบเหมือนอย่างเงี้ยต้องเป็นคนแบบเฟยมันมั่นใจในตัวเองมากๆเก็ตป่ะมันต้องเป็นคนที่แบบไม่อายที่จะแบบเวลาไปเล่นมายากลแล้วถ้ามันแบบมันลังเลมันจะไม่ได้อ่ะไม่ก็เฟยโดมว่าเพราะว่าเราก็เป็นเด็กนิเทศด้วยแหละโชว์ผู้ชายก็จะโชว์อะไรประมาณนี้แหละอ๋ออันนึงออกเอเนจี้เด็กผู้ชายนิเทศทำเท่ทำไมอ่ะแต่ตลกเข้าใจมั่นใจไปก่อนอุ้ยขอเล่าเรื่องนิดนึงไม่ใช่เล่าเรื่องในเรื่องนี่แหละมีคนมีผู้เข้าชิงอีกคนแล้วที่เป็นเชฟคนกลางพี่ป๊อกปิยธิดาก็ดีก็ดีนะแต่เขาหมายถึงอ๋อแต่เขาก็ทำอาหารได้นี่เนาะใช่ไหมเขาทำพี่ป๊อกทำอาหารได้เลยที่มันมีซีนหนึ่งแต่ว่าที่พี่ป๊อกเคยแบบมันโชว์ว่าแบบเหมือนเขาทำได้เขาถึงได้มาเป็นพิธีกรอ่ะเคยดูปะหมายถึงในรายการมาสเตอร์เชฟเหรอไอ้สักอย่างนึงอ่ะที่แบบเหมือนแบบฟีลแบบพี่ป๊อกขิงแบบขิงหน่อยว่าแบบดิฉันถึงได้มาเป็นแบบอันเนี้ยเพราะเหมือนดิฉันก็ต้องทำเป็นเหมือนกันเลยฟีลเนี้ยก็ถือว่าเป็นชอยที่น่าสนใจรอดูกันนะครับ EP หน้าอ้าวสำลักเลยโอเคมีอะไรอีกบ้างนะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเราจะไปเก็บกระเป๋าละโดนเผื่อโดนจะได้พักแป๊บนึงแล้วรอไลฟ์กันแจนก็อย่าลืมนะอย่าลืมสัมภาษณ์แจนเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องที่อยู่ในเครื่องกดนั่นแหละว่าแจนรู้สึกไงตอนนั้นแต่แจนมันก็ขำมาตัวมันเองก็ขำมาตอนนั้นมันน่าจะขำในใจแหละแต่ต้อง the show must go on แต่ตรงนั้นวันนั้นมาทั้งเหนื่อยทั้งขำทั้งยากคงหลายอย่างรวมกันสถานที่นั้นอ่ะเป็นวันนั้นมันเป็นที่ที่มันจะเป็นคนเป็นบ้าได้นึงตรงที่มันอันหนึ่งคือมันร้อนแล้วมันเหนื่อยแล้วมันแบบมันอยู่ในที่อัดๆอย่างนั้นมันจะเป็นเนื้อมันเป็นโลเคชั่นที่เราจะแบบเหมือนเราจะเป็นบ้าได้ง่ายอ่ะแพลนมันก็งงๆมากอ่ะ
บ้านใช่ป่ะแล้วแคบๆเดินขึ้นบันไดก็แคบๆก่อนจะรอเข้าซีนก็ต้องรออยู่มันแบบมันอึดอัดไปหมดเลยแคบๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นแล้วร้อนด้วยมันก็ยากอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแล้วมันร้อนใช่แบบชุดมันด้วยอ่ะคือมันเต็มมากอ่ะคือแบบคือแบบเอาเลยยอมมาก The show must go on Jan โอ้ยเนี่ยอีกซีนนึงที่เราเป็นบ้ากันแล้วก็คือจะมุกจําได้มั้ยโดมน่าจะคือโดมอยากรู้เวลาพวกเราเป็นบ้ากันน่ะโดมเห็นตลอดใช่ป่ะเพราะโดมติดไมค์อยู่เอ้ยโดมหรือโดมฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็หมายถึงไม่ได้ฟังตลอดเวลานักแสดงแบบเวลานักแสดงแบบฟรีคเอากันเหมือนแบบเป็นเวลาเหนื่อยแล้วเป็นบ้าที่แบบพูดอะไรกันก็ไม่รู้แล้วก็อุ๊ยแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะเหมือนได้ยินบ้างป่ะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าอย่างตอนพอโดมสั่งคัทปุ๊บอะโดมชอบถอดหูไว้แล้วโดมก็จะเดินไปเลยอ๋อไม่แต่หมายถึงว่าแต่รับสัมผัสถึงเอจี้ความบ้าได้ใช่ป่ะว่าแบบมันเป็นความบ้าแบบที่มันเหนื่อยแล้วทิ้งตัวซึ่งซีนนึงในนั้นคืออะไรรู้ป่ะซีนที่ทุกคนอยู่หน้าบ้านแล้วเจอผีชอบคนที่อยู่ด้วยกระจกอะโดมมีคิด behind เดี๋ยวโดมยังโดมว่าจะลงพรุ่งนี้แล้วอีซีนนั้นอะอีซีนคนเป็นบ้ากันมากเลยเหมือนมันเหนื่อยกันมากแล้วอะที่ฉันต้องกระเพกแล้วอีโฮมก็แบบมาพยุงไปแล้ว2คนก็วิ่งกันจนมาแล้วแบบอะไรกันก็ไม่รู้ว่าวิ่งกันมั่วซั่วไปหมดเลยอ่ะตอนนั้นมันแบบบ็อกจําได้ว่าจริงมาร์คไม่มีอยู่จริงกระจัดกระจายเออใช่หลายเทคมากเลยนะทั้งที่มันดูธรรมดามากแต่มันหลายเทคมากเลยงงไปหมดแบบแบบไปอ่ะอีกสัก2 3 4คอมเมนต์ได้ป่ะอ่ะ4คอมเมนต์4คอมเมนต์โดมอ่ะแล้วไปละไปจัดเสื้อผ้าละโดมอ่านเร็วโดมไม่อยากตอบเลยอีกโอ้ยมีแต่แบบมีแต่โฮมพีซอะรำคาญไม่อยากอ่านแหมต้องเปิดต้องเปิดไมค์มาแหมให้ดูรอเมื่อกี้คุณทนายเอาไมค์ไปรอชอบตัวละครโฮมภายนอกดูไม่สนไม่แคร์แต่จริงสังเกตทุกคนอยู่เสมอทั้งสังเกตพีซมือสั่นสังเกตปังๆตั้งใจทำต่างๆผมเป็นคนเก็บรายละเอียดคนรอบตัวเยอะจริงๆอ่ะโอเครีแอคอะไรดีวะก็ได้มันมีความรีเลทของพี่นิวนะเหมือนไม่แคร์อะไรเลยแต่ว่าแบบบางมุมก็มีแคร์อะไรอย่างนี้นี่น่ารักคนน่ารักมุกก็เลยขำเมื่อกี้ไม่ใช่ชอบมุกค่าเช่าหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วมุกมีอะไรเห็นอีกไหมรอเลขอยู่อ่ะดิแต่ว่าตอนนี้แบบไม่มีแล้วไม่ใช่หรอรถยนต์อะไรเงี้ยมีแต่เลขรถกับเลขหลังพี่นิวอ่ะแต่เลขรถมันยากอ่ะมันมีหลายอันอ่ะเกียดอะจริงจังอุ้ยอีกหนึ่งเชฟมาแล้วเชฟตุ๊กตาฮะแล้วมีคนล่าสุดทายมาแล้วว่าเป็นเจ๊กบที่ต้มยำกุ้งจะนึกออกว่าที่ดาดาที่ชอบดาดาเจ๊กบที่พวกแป้งอุ้ยเงียบเลยก็แดะผิดเหยออะไรอ่ะอะไรเนี่ยคือแบบเราดูซีนที่แจนมันบ้วนน้ำอีกรอบนึงมันแบบมันทำได้ยังไงเฮ้ยมันทำยากมากสิ่งที่มันทำอ่ะคือมันตรงง่ายๆคือแล้วมันออกข้างแล้วแบบเตกับแจนจะเป็นอย่างนี้เลยคืออะไรรู้ป่ะคือสมมติอ่ะถ้าเขาให้ทำสิ่งนึงแล้วเราจะคิดว่ามันยากมากแต่สุดท้ายรีซอลที่เราทำออกมาผิดอ่ะมันยากยิ่งกว่าสิ่งที่เขาให้ทำอีกแล้วถ้าสมมติเขาอ่ะบรีฟสิ่งนี้ให้เราทำตั้งแต่แรกอ่ะเราจะไม่วันทำได้เลยแต่เราจะทำได้เพราะเขาไม่ได้จะให้ทำอ่ะเก็ตฟีลป่ะหมายถึงว่ามันจะชอบเป็นคือ magic of accident นะใช่เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยมากคือแบบคือที่แบบพวกเขาจะชอบพูดกันแบบสิ่งที่มึงทำมายากกว่าสิ่งคือที่เหมือนเตจะชอบบ่นเงี้ยว่าอุ้ยมันทำยากอย่างเงี้ยแต่เหมือนวิซอลที่ออกมาของเรามันแบบมัน amazing ยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะใช่เหมือนพี่เต้นไงมันแบบมันไม่ได้ทำได้ตามเรียนแบบได้นะนั้นน่ะง่ายขอบคุณที่ช่วยต่อท่าให้พี่เขา
จริงแล้วมุกเป็นแบบเป็นคนต่อท่าให้เขาแต่ต้องทำมาเป็นยืนยืนมองเลยอุ้ยดูที่พี่ดีทวีตอันล่าสุดเราเป็นเห็นแฟนอาร์ตปาสต้ารักมากว่าสวยมากเลยสีน้ำอ่ะไหนรีทวีตไปแล้วอ่ะแต่อุ้ยกินมากบอกเลยว่าอ้าวมันจริงเหรอไม่ได้อันรีทวีตเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเป็นซีรีส์ควายโอ้ยเหมือนฉันจะเรียนนี้ไปแล้วเอ้ยสวยจริงอันนี้เหมือนแบบสวยเนอะสวยลายเส้นแบบสวยมากอ่ะแต่หน้าหวานเชียแต่แบบแต่เขาดูไม่จิ้นนะว่าไหมไม่จิ้น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 ใครให้จิ้นหยุดเขาดูไม่จิ้นเลยสุดท้ายสุดท้ายก่อนไปขอพูดถึงน้องนี่หน่อยเห็นคนรีทวิตผ่านมาพอดีน้องเชอร์รี่เอ้ยอุ้ยแต่น้องเขาเอาจริงวันนั้นน้องก็ตัดเหมือนว่าน้องเขาเป็นเด็กเอเนอร์จี้แบบเด็กแบบเด็กวัยที่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเลยถ้าชอบถามเด็กแบบนี่ทำไมอันนี้ยังเป็นอีกทำไมไม่อย่างนี้ใช่แบบเขาเก่งเลยเขาเป็นแบบทำไมอันนี้อย่างนี้ล่ะคะเออใช่ใช่เป็นเด็กแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเด็กพูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำเดียวเออฉะฉานสุดๆเดียวใส่ซื่อใช่ใช่พี่ทำไมอันนี้ต้องอย่างนี้อ่ะอะไรเหมือนเขาจะเราเรื่องโดมบีเขาอยากรู้ว่าจะทำงานกับเด็กอะไรเงี้ยยากปะก็หมายถึงจริงๆก็ยากหมายถึงจริงๆแต่มันก็ไม่หมายถึงมันแค่คุยคนละแบบคุยคนละแบบของโดมคืออย่างผู้ใหญ่อะโดมว่ามันคุยลอจิกเยอะลอจิกว่าแบบว่าเอ้ยทําไมอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมีหมายถึงพอโตแล้วมันจะมีสเต็ปความคิดคนละแบบอะไรเงี้ยแต่พอบีฟเด็กอะบางทีโดมว่ามันง่ายอย่างโดมคือไม่รู้นะมันถูกต้องมั้ยสําหรับการไปไดเรกอะแต่สําหรับโดมอะคือโดมแบบเฮ้ยมันอย่างงี้เลยมันเศร้าเหมือนเคยดูเรื่องนี้มั้ยอะไรเงี้ยคือแบบต้องให้เป็นใช้การเทียบเคียงความรู้สึกก่อนเพราะว่าอย่างเด็กอ่ะบางทีมันเด็กคือเขาไม่มี experience ไงพี่เตเขา experience ของเขาคือแบบเอ้ยการที่ดูสื่อที่เขาเสพอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเฮ้ยเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ไหมเฮ้ยเนี่ยโมเมนต์แบบนั้นอ่ะคืออย่างนี้นะอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยเขาจะรีเลทแล้วเขาก็จะเข้าใจง่ายกว่าเราไปบอกให้เขาจินตนาการว่าโอ้ยจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบบางทีพอเด็กไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันยากที่จะ imagine ไงเออเราต้องใช้แบบเออ tool อื่นแบบเฮ้ยเคยดูมีเดียอันนี้แบบนี้แบบนี้มั้ยอะไรเงี้ยเอ้ยเนี่ยแบบนั้นเลยฟีลประมาณนั้นเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูว่าน้องเด็กเล่นมันจะจริงมันจะจริงเออแล้วก็ดูว่าน้องเค้าแบบเอ้ยทําได้ในสิ่งที่เราจะเอามั้ยอะไรเงี้ยเออแต่อย่างของน้องยูจินจูโอ้น้องลูกพี่น้องอะไรนะยูจินใช่ป่ะยูจินจูก็คือหลักๆแค่ไปบีบว่าพี่อ่ะขอแบบหายใจไม่ออกอ่ะจะไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยน้องเอเนอร์จี้เยอะเกินดูไม่ป่วยอ๋อใช่ๆๆได้ยินโดมพูดเหมือนกันว่าน้องเอเนอร์จี้เยอะมากคือแบบเหมือนแบบแล้วในเรื่องน้องต้องป่วยไงถูกป่ะต้องป่วยขอป่วยกว่านี้ได้มั้ยนึกถึงวันที่แบบเออไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเนี่ยอ่อนแรงไปเลยลองแบบไม่ขยับแขนดูลองแบบนั่งแบบทิ้งตัวเออแบบไม่อยากลุกอะไรเงี้ยเริ่มปวดที่ขาลองจินตนาการอะไรเงี้ยแบบเออน้องก็แบบเอ้ยได้อยู่นะเราต้องเล่นเป็นลูกเฟยแต่เฟยอ่ะมันดูเหมาะกับมีลูกสาวนะรู้สึกป่ะไม่หมายถึงตอนพอเป็นเฟยแล้วรู้สึกว่าโหเตยมีเฟยมึงถ้ามึงมีลูกนะมึงห่วงลูกสาวชัวร์ใช่มันจะเป็นพ่อที่ห่วงลูกสาวงั้นเดี๋ยวรอให้โดมไปพักแป๊บนึงเผื่อโดมจะไปสเปซจะไปจัดของด้วยโอเคโอเคบายบายถ้าสมมติเผื่อเตยกับมุกกับอันนี้ว่าอาจจะไม่ได้คุยตอนดึกแล้วเออเผื่อไปฟังแจนกับโดมคุยกันเขาจะคุยกันดิบๆเรื่องปมของปังปังไอความรู้สึกของปังปังได้ครับโอเคเดี๋ยวทักแยกไปอีกทีวันพุธหน้าว่างหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันมันมีน่าจะได้ครับมีถ่ายซีรีส์นิดหน่อยโอเคไปบุยได้ครับเป็นรับเชิญน่าจะไม่เยอะเรื่องของออฟอ่ะโอเคบายครับคุณไหนครับเขาบอกตอนแรกกะจะไม่บอกแต่เขาบอกแล้วก็เลยบอกเลยโอเค